หน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับฝ่ายสื่อสารองค์กรกันค่ะฝ่ายของเราตั้งขึ้นโดยความตั้งใจของคณะกรรมการสมัยที่7มีไว้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกดูในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์งานคอลเซ็นเตอร์งานสัมมนางานวิศวกรอาสาและช่องทางต่างๆที่สมาชิกสามารถติดต่อมาได้ตามไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กันเลยค่ะงานประชาสัมพันธ์ของเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการออกแบบอินโฟกราฟิกทำคอนเทนต์ถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับที่ผ่านมาเราทำไปแล้ว300กว่าคลิปกันเลยทีเดียวนะครับได้เผยแพร่ออกไปยังสื่อต่างๆของสภาวิศวกรไม่ว่าจะเป็น Facebook มียอดติดตามกว่า 150,000 คน LINE มีผู้ติดตามกว่า 30,000 คน YouTube มีผู้ติดตามกว่า 9,000 Subscribe นะครับและยังมีเว็บไซต์ไว้แจ้งข่าวสารกิจกรรมของสภาวิศวกรให้กับสมาชิกได้ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด follow และกด subscribe ให้กับช่องทางต่างๆของสภาวิศวกรด้วยนะครับหลายคนคงสงสัยอยากเห็นหน้าตาคอลเซ็นเตอร์ว่าทำงานกันอย่างไรและมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราไปชมกันเลยนะคะเจ้าหน้าที่ call center ที่รับสายภายในห้องจะมีด้วยกัน3คนคือน้องนายน้องแป้งและแนนค่ะเราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 4:30 น.ก่อนที่จะมีระบบ COE service เข้ามานั้นสายค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะและสายที่รับไม่ทันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเช่นกันอย่าว่าแต่เวลาที่ไปทำงานเลยค่ะแม้แต่เวลาไปพักทานข้าวหรือเวลาไปเข้าห้องน้ำก็แทบจะไม่มีเวลาเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้สายลดน้อยลงเกือบครึ่งนึงเลยเนื่องจากคุณสมาชิกสามารถเข้าไปติดตามตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองในระบบเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะตั้งแต่มีระบบเข้ามาทำให้เจ้าที่แฮปปี้แล้วคุณสมาชิกล่ะคะแฮปปี้ไหมคะนอกจากงานคอลเซ็นเตอร์แล้วงานสัมมนาเราก็เปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเรามาฟังกันเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะเราจัดสัมมนาแบบออนไซต์นะคะสามารถรองรับจำนวนสมาชิกประมาณไม่เกิน100ถึง200คนค่ะเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่อนข้างสูงและจัดได้ไม่กี่ครั้งส่วนในเรื่องของการเตรียมงานไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานกับโรงแรมการจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาการจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาบางครั้งสมาชิกเข้ามาไม่มีชื่อเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากเลยค่ะปัจจุบันนะคะสภาวิศวกรได้ปรับรูปแบบการจัดสัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์ค่ะสามารถจัดสัมมนาได้เยอะขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลานะคะสามารถรองรับสมาชิกและประชาชนที่สนใจมากกว่า 1,000 คนค่ะและสิ่งที่อุ้ยชอบมากที่สุดนั่นก็คือไม่ต้องเตรียมเอกสารเยอะเลยค่ะสมาชิกก็ไม่เสียเวลาในการเดินทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ทุกที่ค่ะหลังจากการจัดสัมมนาจะจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่ให้ดูย้อนหลังใน YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและท่านจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่สภาวิศวกรมอบให้ค่ะอีกงานที่เห็นเป็นรูปธรรมและไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืองานวิศวกรอาสาเราไปชมกันเลยค่ะงานวิศวกรอาสาเป็นงานช่วยเหลือสังคมค่ะตลอด3ปีเราได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องร่วมกับพี่ๆวิศวกรอาสาทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานสมาชิกแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ที่เราลงไปให้ความช่วยเหลือนะคะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเบลที่หาจากที่ไหนไม่ได้ค่ะและในทุกที่ที่เราไปเราได้รับการตอบรับดีมากมันทำให้รู้สึกภูมิใจดีใจที่ได้ทำสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมโอกาสแบบนี้หายากนะคะขอบคุณพี่ๆวิศวกรอาสามากๆนะคะครั้งหน้าถ้ามีโอกาสไว้มาร่วมลงพื้นที่ด้วยกันใหม่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นงานของฝ่ายสื่อสารองค์กรเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข่าวสารของสภาวิศวกรกับสมาชิกสภาค่ะ